ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม้า 4K Diary เอาละผมวันนี้ในช่วงของเม้า 4K Education ก็จะมาพูดในเรื่องของบริเวณชีรีโซเหมือนเดิมนะครับเอาละมาต่อกันพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรามาพูดในเรื่องของการ import ไฟล์โดยใช้ฟังก์ชันใน media ไปแล้วต่อไปเราไปดูการ import ไฟล์โดยใช้ฟังก์ชัน edit กันบ้าง edit เนี่ยเป็นยังไงอ่ะ edit เนี่ยคือการที่เรามาตัดต่อวิดีโอในนี้ครับแต่ในการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันก็ต้อง import ไฟล์เข้ามาก่อนหน้าตาคุ้นๆไหมซ้ายบนตรงนี้ซ้ายบนนะหน้าตามันจะคุ้นๆเหมือนมีเดียเมื่อกี้เลยอะมีเดียเป็นอย่างนี้แต่มีเดียอยู่ข้างล่างตัว edit เนี่ยอยู่ข้างบนซ้ายบนฟังก์ชันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไป footage เมื่อกี้มาที่เราเอามาเข้ามาใส่เนี่ยเหมือนกันเลยกับเมื่อกี้แต่เราสามารถทำได้แบบสมมติเราเอา import ไฟล์เข้ามาใส่แล้วเราอยากลบออกเนี่ยเรากดที่ไฟล์แล้วก็กด delete ได้เลยที่แป้นคีย์บอร์ดมาถามว่าคุณต้องการลบคลิปนั้นใช่ไหมแล้วก็กด Edit กด Remove เนี่ยสมมติเราผมลบให้หมดเลยแล้วเรามาทำใหม่ Import ไฟล์ในหน้า Edit นี่ทำยังไงเมื่อกี้ในหน้า Media เนี่ยมันมีให้เลือกโฟลเดอร์ถูกไหมแต่หน้า Edit เนี่ยมันไม่มีให้เลือกแหละเราก็ใช้วิธีง่ายๆด้วยการเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วเราต้องการไฟล์ไหนบ้างเราก็ Import มันเข้าไปสมมติเราต้องการไฟล์ไหนบ้างเนี่ยเราอยากได้ไฟล์ไหนก็เอาเข้าไปเราลองเอาเข้าไป Importโดยวิธีลากเข้าไปเลยเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บลากวางปึ๊บแล้วมันจะถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนเฟรมเรทของวิดีโอไหมตามวิดีโอถ้าต้องการเปลี่ยนให้มันเป็นเฟรมเรทเดียวกับไฟล์วิดีโอที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็กดเชนได้เลยแต่ถ้าไม่เนี่ยเราก็กดดอนเชนเราก็ได้ไฟล์วิดีโอมาที่เราต้องการเราจะรู้ได้ไงว่าไฟล์วิดีโอที่เราต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราก็เข้าไปดูดับเบิลคลิกดูมันจะขึ้นมาที่จอมี2จอซ้ายขวาจอซ้ายนี่จอขวาจอมี2จอซึ่งจอซ้ายเนี่ยเขาเรียกว่า source view source view หมายถึงว่าหน้าต่างดูแหล่งข้อมูลก็คือเราใช้ double click ที่ไฟล์ไหนเนี่ยมันจะขึ้นมาหน้านี้แต่หน้าขวาเนี่ยคือ timeline view timeline view หมายความว่าวิดีโอที่เราตัดต่ออยู่เนี่ยเป็นยังไงมันก็จะขึ้นหน้าจอวิดีโออ่ะเดี๋ยวเราผมทำให้ดูอันนี้หน้า source view เนี่ย double click แล้วเราสามารถกด space bar เพื่อเริ่มดูได้ว่าเราจะเอาช่วงไหนถึงช่วงไหนบ้างอันนี้เป็นต้นนะหรือว่าเราก็เลื่อนสคริปต์อย่างนี้เลยก็ได้อันนี้เลื่อนได้เหมือนกันแต่ถ้าบอกว่าเราต้องการเอาวิดีโอนี้มาตัดต่อเป็นวิดีโอมันก็มีหลายอย่างด้วยกันตั้งแต่เลื่อนมาเลยเราวางไว้ไทม์ไลน์เลยนะเราต้องการวิดีโอนี้มาปุ๊บเราก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากลงมาถึงหน้าไทม์ไลน์มันจะขึ้นนี้แล้วเราก็เอาตั้งแต่แรกปุ๊บเราก็วางไว้ตั้งแต่แรกเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นที่ผมบอกว่าอะไรคือไทม์ไลน์ดูหน้าจอขวาดีๆหน้าจอขวานี้ถ้าเริ่มไทม์ไลน์เนี่ยเราก็มากดที่ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ในไทม์ไลน์ตรงนี้เราสามารถเลื่อนสคริปต์ได้เห็นไหมมันจะขึ้นมานะถ้าเราอยากได้ไปจุดแรกใหม่เราก็กดโฮมนะแล้วก็เริ่มกดสเปซบาร์เพื่อเริ่มดูนี่คือหน้าจอไทม์ไลน์นะหน้าจอไทม์ไลน์เนี่ยสามารถขึ้นต่างนี่เราลากค้างก็ได้อย่างงี้มันจะเล่นนะสมมติเราซอร์สมาเราซอร์สตัวนี้เห็นไหมตัวซอสเนี่ยเราก็เป็นตัวนี้อันนี้ตัวซอสของเรากับตัวไทม์ไลน์มันต่างกันแหละอันนี้คือการ import เข้ามาถูกไหมแล้วก็การวางคลิปให้เป็นไทม์ไลน์แต่ถ้าเราบอกว่าไทม์ไลน์ตัวนี้เราไม่ต้องการเอาแล้วมันจะมีวิธีกดหลายอย่างก็คือ1ก็คือกดคลิกไว้ก็คือมันจะขึ้นไทม์ไลน์ตัวนี้นี่เห็นไหมเห็นไทม์ไลน์ตัวนี้เราบอกว่าไทม์ไลน์ตัวนี้เราไม่ต้องการเนี่ยหรือคลิปนี้เราไม่ต้องการเราสามารถกด delete ได้ซึ่งการ delete เนี่ยเลยแต่ไทม์ไลน์อย่างอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการลบทั้งไทม์ไลน์เลยเนี่ยคลิปเนี่ยทั้งคลิปเนี่ยเราไม่ต้องการเลยเราก็มากดที่ไทม์ไลน์ตัวนี้แล้วก็กดที่ไทม์ไลน์ตัวนี้นะแล้วกดแป้นคีย์บอร์ด delete ได้แล้วก็กด remove ออกไปเลยมันคือการลบทั้งไทม์ไลน์เลยแล้วมีการวิธีเลือกไฟล์ลงวิดีโอเนี่ยมีอีกวิธีนึงแบบว่าถ้าเราแบบเฮ้ยเราอยากเลือกหลายๆไฟล์ลงเช่น3ไฟล์นี้เราอยากเลือก3ไฟล์นี้ลงเลยเราก็คลิกเลือก control แล้วก็คลิกเลือกไฟล์แล้วก็คลิกขวามันจะมีคำว่า create new timelineusing select clip นะแล้วก็กดเข้าไปมันจะถามว่าวางไทม์ไลน์ชื่ออะไรนะวางที่ไหนที่มาร์กไหมอันนี้หมายถึงว่าถ้าเรามาร์กอินมาร์กเอาไว้มันก็จะวางที่มาร์กเราที่เรามาร์กอินมาร์กเอาไว้แล้วก็ create ปุ๊บมันจะเอามาเรียงให้เลยแต่ไทม์ไลน์บางทีมันก็เกินไปนิดนึงนะบางทีเกินไปนิดเราก็ต้องซูมไทม์ไลน์นี้คือซูมตรงนี้นะซูมเข้าซูมออกเพื่อดูถ้าอยากให้มันแบบฟิตเลยเนี่ยแบบวิธีเรามันอย่างเงี้ยเราขี้เกียจมานั่งเดาว่าต้องซูมขนาดเท่าไหร่เนี่ยเราก็กดที่คีย์บอร์ดกดชิปแล้วก็กด Z นะกดชิปแล้วก็กด Z ข้างๆกันนั่นเองมันจะมาฟิตให้เลยอัตโนมัติอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราต้องการลบคลิปที่อยู่ในไทม์ไล
นะที่เราตัดตอนเราบอกว่าสมมติเราไม่ต้องการคลิปตรงกลางแล้วเราไม่ต้องการคลิปตรงกลางแต่มันมีวิธีกดอยู่2วิธีคือกด delete กด delete เนี่ยคือการลบช่วงทั้งช่วงทิ้งไปนั่นหมายความว่าคลิปนี้มีช่วงไหนถึงช่วงไหนเนี่ยทั้งช่วงเนี่ยนั้นมันจะถูกลบแล้วก็แก๊ปเนี่ยจะถูกดันเข้ามาแต่ปัญหาเนี่ยเพลงเนี่ยมันไม่ได้ถูกลบไปด้วยเสียงเนี่ยไม่ได้ถูกลบไปด้วยเนื่องจากเราไม่ได้กดลิงก์ตัวนี้ไว้อันนี้คือการลิงก์วิดีโออย่างเช่นถ้าลิงก์วิดีโอเนี่ยวิดีโอไหนที่มันมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะกดอย่างเช่นเสียงกับภาพเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะถูกเลือกไว้ถ้าถูกเลือกไว้พอลบเนี่ยมันก็จะลบหายไปด้วยกันแล้วก็แก๊ปมันจะถูกเลื่อนมาแต่ถ้ากดสเปคแบ็กสเปซถ้ากด backspace เนี่ยในการลบเนี่ยมันคือการลบเฉพาะส่วนนั้นแล้วก็แต่แก๊ปเนี่ยไม่ได้เลื่อนลองกด backspace ดูเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมแก๊ปมันก็จะไม่ถูกเลื่อนมาการเลื่อนแก๊ปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ลิงก์ไว้แบบเมื่อกี้นะเลือกลบเฉพาะภาพเนี่ยถ้าเรากด backspace เนี่ยมันก็จะลบเฉพาะภาพไปเสียงยังอยู่แล้วก็ไม่ได้เลื่อนแก๊ปแต่ปัญหาเนี่ยถ้าเกิดเรากด delete เนี่ยมันจะเลื่อนแก๊ปปุ๊บเสียงมันจะถูกถอยล่นเข้าไปเนี่ยดันเข้าไปเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาต่อการตัดต่อวิดีโอได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเลือกดีๆเราอาจจะ import ไฟล์เนี่ยเราอาจจะ import ไฟล์เนี่ยเข้ามาแล้วก็เลือกโดยการที่ล็อกเสียงเอาไว้ก่อนนะล็อกเสียงไว้เลยแล้วก็ delete ภาพอย่างเดียวอย่างนี้ก็ได้แต่เสียงเนี่ยก็ยังอยู่ถูกไหมแล้วก็วิดีโอก็ถูกเลื่อนมานี่ก็ไม่เวิร์กเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเวลาลบไฟล์พวกนี้เราต้องลบวิธีดีคำนวณดีๆว่าเวลาลบคลิปขึ้นมาเนี่ยคลิปนั้นน่ะจะต้องถูกลบทั้งเสียงทั้งคลิปแล้วก็ถ้ามันเราไม่ลบทั้งเสียงทั้งคลิปลบแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยเราใช้วิธี delete หรือใช้วิธี backspace อันนี้เนี่ยมันก็มีผลอยู่เช่นกันโอเคผลผมสอนมาพอสมควรแล้วในวันนี้ในการ import ไฟล์เข้ามาแล้วก็วางทำวิดีโองั้นผมบอมเม้า 4K คงต้องขอลาไปก่อนขอจบการเรียนรู้วันนี้เพียงเท่านี้ DaVinci Resolve ในการ import ไฟล์ในหน้า edit นะครับงั้นผมขอลาไปก่อนถ้าใครชอบกด subscribe ครับแล้วกดกระดิ่งติดตามเพื่อติดตามว่าผมจะอัพคลิปวันต่อไปเมื่อไหร่จะได้ดูเป็นคนแรกๆนะครับงั้นผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ